สำหรับสายพันธุ์ของผมก็จะมาจากหลายๆที่และสายพันธุ์ที่กำลังได้รับความสนใจจากหลายๆคนก็จะมาจากทับใต้ฟาร์มจากพี่ชายที่ชื่อว่าพัดนะครับได้มา1คู่แล้วก็มาขยายพ่อพันธุ์สำหรับสายนี้ก็จะเลี้ยงง่ายโตไวก็เลยเป็นที่สนใจสำหรับคนที่ต้องการเลี้ยงหนูจุดเด่นของฟาร์มผมหนูนาที่ผมเลี้ยงจะมีความเชื่องและคุ้นเคยกับคนมากจึงทำให้ผมสามารถขายทางออนไลน์ได้ถามว่ามีใครมารับซื้อหรือเปล่าส่วนมากจะมาถึงฟาร์มน้อยมากลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นคนที่สั่งจากต่างจังหวัดมากกว่าโดยผมก็จะฝากส่งตามรถขนไก่ไปให้กับลูกค้าแล้วแต่ความต้องการของลูกค้าว่าจะให้ส่งมากหรือน้อยหรือว่าจำนวนหนูในฟาร์มของผมมีมากหรือน้อยก็จะตกลงราคากันแล้วก็ทำการส่งกับรถขนไก่โดยจะให้ลูกค้าออกค่าส่งแล้วก็ค่ากงเอง